หลังจากที่ทางรัสเซียประกาศชชนะ,นะับในการทําประชามติ4พื้นที่ของทางยูเครน ในเรื่องของการผนวกรวมดินแดนนะครับก็ทําให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นมาในส่วนของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดเพิ่มเติมขึ้นมาหลังจากที่ทางสหรัฐนั้นประกาศไม่ยอมรับนะครับแล้วก็พร้อมจะมีการตอบโต้หลายฝ่ายมองนะครับว่าอาจจะมีการตอบโต้ทางด้านเศรษฐกิจอีกหรือไม่เพราะว่าเดิมทีทางยูโรโซนเองนะครับก็ถือว่าได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาพลังงานอยู่แล้วเป็นปจัจจัยกดดันการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปนะครับนอกจากนี้เองตลาดโลกนะครับก็มีความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับหลังจากที่เงินเฟ้อย,ยังคงเพิ่มสูงธนาคารโลกก็มีกกการปัลเศิของยโนนนช่ นอกจากนี้ทาง IMF นะครับก็ออกมาเตือนมาตรก,การการคลังของอังกฤษว่ามีแนวโน้มที่จะสร้างความไม่เสมอภาคให้กับประชาชนภายในประเทศนะครับแล้วก็ส่วนทางกับนโยบายการเงินนะครับที่ภายในประเทศนั้นมนุ่งเน้นในการควบคุมเงินเฟ้อน,นั่นเองสราสรพัดสรารพัดปัจจัยนะครับที่กดดันต่อตลาดหุ้นยุโรปนะครับทำให้วันนี้เปิดตลาดมา CAC 40ของฝรั่งเศสนะครับโดยชนหุ้นฝรั่งเศสติดลบไปร้อยละ1.12นะครับ ดัซของเยอรมนีติดลบที่ร้อยละ1.1ส่วนอังกฤษหนักกว่านะครับติดลบไปร้อยละ1.42ครับมาดูกันต่อครับกับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชียครับวันนี้นะครับจะเห็นว่าตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงมาอย่างรุนแรงในหลายตลาดเลยทีเดียวนะครับติดลบกันไปมากกว่าร้อยละ2นะครับถึงเกือบร้อยละ3เลยทีเดียวสาเหตุสําคัญก็มาจากความกังวลน,นะครับเศรษฐกิจที่ถดถอยจากการเดินหน้าปรับขึ้นอันตราดุเวเนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องนะครับก็เป็นการสะท้อนถึงแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับจากภูมิภาคเอเชียนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับว่าตลาดหุ้นนะครับตอบรับยังไงบ้างเริ่มต้นกันที่ดัชนีนิกกี้225ติดลบไปถึงร้อยละ1.5นะครับส่วนเซี่ยงไฮ้คอมเพสิตปรับลงไปร้อยละ1.58ห่างเสียงฮ้่องกงร่วงลงไปนะครับร้อยละ3.4ครับขณะที่วันนี้นะครับก็มีข่าวว่า Apple ครับบริษัทนี้ตัดสินใจลดนะครับปริมาณการผลิต iPhone รุ่น14นะครับหลังจากที่เห็นสัญญาณยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็หันกลับมานะครับเพิ่มน้ำหนักการผลิตในรุ่น iPhone 14 Pro ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงความต้องการและก็ดีมารที่อ่อนแอในหลากหลายภูมิภาคโดยเฉพาะยิ่งในเอเชียนะครับเนื่องจากประเทศจีนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เป็นลูกค้าของ Apple นะครับมาดูกันต่อครับกับสตร์ไทม์ s ของสิงคโปร์บ้างวันนี้แต่ชนิดติดลบไปรอยด0 1 5คอสปีเกาหลีใต้ปรับลงไปร้อยด0 2 4และเวียดเต้ไต้หวันนะครับร่วงลงไป การลดกำลังการผลิตของ Apple นะครับก็เกี่ยวโยงกับเซมิคอนดักเตอร์ในไต้หวันด้วยนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไต้หวันตอบรับค่อนข้างแรงทีเดียวครับขณะเดียวกันนะครับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะครับก็มีการเคลื่อนไหวไซด์ดาวเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับแรงกดดันมาจากเรื่องค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าจนกดให้เรื่องของเงินบาทนั้นเคลื่อนไหวจนทะลุ38บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับแล้วก็นักลงทุนบางส่วนนะครับค่อนข้างผิดหวังนะครับกับเรื่องของนโวบายทางการเงินที่ออกมาเป็นการขึ้นดอกเบี้ย ตามที่ตลาดคาดการไว้เลยครับร้อยละ0.25แต่ว่าบางส่วนอาจจะมองว่าไม่แรงพอนะครับในการดึงให้ค่าเงินบาทนั้นกลับมาแข็งค่ามากยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องของการกดให้เงินเฟอ้อไม่สูงมากจน,จนเกินไปเนี่ยนะครับทำให้สังเกตได้ชัดนะครับทันทีที่ผลการประชุมออกมาเนี่ยก็ทำให้ภาพรวมเซ็ตอินเด็กซ์นะครับที่สุดแล้ววันนี้ติดลบไป11.35จุดครับตลาดหุ้นไทยปิดต่ำกว่า1,600จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดตลาดวันนี้1599.23จุด มูลค่าการซื้อขาย69,297ล้านบาทนะครับส่วน5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับก็อิงกับหุนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยที่ถือว่าต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์ต่ํากว่าที่บรรดาตลาดนะครับมีการคาดหวังนะครับอยากจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยที่แรงกว่านี้นะครับอย่าง s c b วันนี้ติดลบไปร้อยละ1.43นะครับแล้วก็ประทอสอผอนะครับปร,รับลดตามราคาน้ํามันตลาดโลกร้อยละ1.52นะครับ ตอนนี้ก็ต้องพึ่งพิงเศร,รษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก c p o นะครับบวกขึ้นมาได้นะครับวันนี้ร้อยละ0.4 4คาดหวังกำลังซื้อภายในประเทศครับส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงเช่นกันนะครับแต่ว่าติดลบไปบางๆครับประมาณ6.37จุดไจุดปิดที่658.45จุดด้วยมูลค่ากา,า,ารซื้อขาย4 6 8 9 6 8ล้านบาทครับมาดูกันต่อกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์บ้างนะครับหลังจากที่ค่างเงินดอลลาร์สหรัฐเดินหน้าแข็งค่งข้ามากดันราาคงํา ตอนนี้ครับราคาทองคำซื้อขายกันในจุดที่ต่ำที่สุดในรอบประมาณ2ปีครึ่งแล้วนะครับราคาล่าสุดเนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่1,628ดอลลาร์รตร่อทรอยอลส์ครับปรับลงไป100.045ครับส่วนทิศทางของราคาน้ํามันนะครับก็ปรับตัวลดลงมาเช่นกันครับราคาน้ํามันถันผวนส่วนหนึ่งได้แรงหนุนนะครับจากการลดกําลังการผลิตของสหรัฐ แล้วก็รวมไปถึงนะครับพื้นที่ที่เกิดพายุเฮอริเคนเอียนก็ส่งผลทําให้ปริมาณการผลิตหายไปด้วยนะครับแต่แก็ตามวันนี้ความโกดนเรื่องของความต้องการใช้น้ำมันหรือว่าดีมานที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจถดถอยเข้ามากดดันราคามากกว่าทําให้ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ WTI สหรัฐอเมริกาซื้อขายกันอยู่ที่77ดอลลาร์ครับส่วนเบรส์นะครับ85เหรียญติดลบไปประมาณ 1- ถึงร้อยละ1.4ครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ